กูจะลื้อเมื่อไหร่ก็ได้มึงเป็นเนี่ยใครมาก็ได้กูใหญ่ที่สุดในประเทศนี้มึงเป็นใครวะผมมาก็เป็นพนักงานคนนึงแหละมึงได้อย่ามาซ่ามากมึงเงียบมึงเงียบมึงไปเรียกไอ้บอสมาอยู่หลังบ้านเนี่ยมึงไปเรียกไอ้บอสสะสมทรัพย์มากราบติงกูมึงเรียกใครมาก็ได้ในประเทศนี้กูโปรโมทมาจนกูคุมภาคตะวันออกทั้งหมดอ่ะมึงคิดว่าประเทศนี้ใครคุ้มกระบาลมึงเรียกมาเมื่อกี้ในคอมเมนต์ผมเห็นมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับบอกว่าอย่าไปถือสาเลยเขาพูดเพราะความเมาแต่ผมรู้สึกว่าเคสนี้มันไม่ใช่เคสที่คนเมาแล้วพูดเพ้อเจ้อแต่การที่คนคนนึงจะพูดอะไรออกมาในตอนเมาได้ขนาดนี้มันต้องเกิดมาจากmindsetอะและสิ่งที่เขารู้สึกอยู่ในใจตลอดเวลาว่าตำแหน่งที่เขามีเนี่ยมันทำให้เขาอยู่เหนือผู้อื่นประเด็นก็คือผมว่าถ้าคนที่พูดอะไม่ใช่ข้าราชการมันก็แย่แล้วนะครับแต่ที่มันแย่กว่าคือคนที่กล่าวเป็นข้าราชการเป็นทหารเป็นนาวาเอกและหน้าที่ในอาชีพของเขาก็คือการปกป้องและดูแลประชาชนแต่เขากลับมีความคิดว่าตำแหน่งที่ตัวเองมีมันทำให้เขาอยู่เหนือผู้อื่นความเจ็บปวดของคนดูของประชาชนมันจึงไม่ใช่แค่การกระทำแบบปัจเจกของคนคนหนึ่งที่พูดกลางออกมาแต่มันเจ็บปวดเพราะมันสะท้อนถึงวัฒนธรรมบางอย่างที่ทำให้ข้าราชการผู้ที่มีหน้าที่ปกป้องและดูแลประชาชนบางคนยังมีความคิดมีความเชื่อแบบนี้เชื่อว่าตำแหน่งที่เขามีทำให้เขามีสิทธิ์อยู่เหนือผู้อื่นเชื่อว่าหน้าที่ที่เขามีทำให้เขาเหยียบย่ำความเป็นคนของคนอื่นได้ผมใช้คําว่าบางคนนะครับเพราะข้าราชการดีๆก็มีแน่นอนผมก็มีคนรู้จักหลายๆคนที่เป็นข้าราชการที่ดีมากแต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่ลึกๆแล้วยังคิดแบบนี้ก็มีเช่นกันสุดท้ายผมอยากฝากจากใจจริงครับว่าเฮ้ยอํานาจที่คุณมีอ่ะมันไม่ใช่เครื่องหมายที่บอกว่าเราอยู่เหนือผู้คนแต่นั่นคือเครื่องหมายที่บอกว่าเราอยู่เพื่อรับใช้ประชาชนปกป้องและดูแลผู้คนเพราะฉะนั้นจงละอายต่อการเอาเปรียบผู้คนให้มากกว่าชีวิตที่สุขสบายของตนและจงละอายต่อสำนึกความเป็นคนให้มากกว่าอำนาจที่เหยียบย่ำบนหัวใจของผู้คน